วันนี้มีการประชุมหลายวาระด้วยกันนะครับหลายเรื่องนะเดี๋ยวก็รายละเอียดต่างก็ไปฟังจากทางสมาชิกโฆษกแล้วกันนะครับผมก็ตอบเฉพาะคำถามจากสื่อมวลชนนะภาคประชารัฐเกี่ยวข้องอะไรพลเอกประยุทธ์ผมก็ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างเลยนะก็ดูจากสื่อพิมพ์มานะครับถ้าต้องตัดใจเลือกพลเอกประยุทธ์จะเลือกภาคประชารัฐหรือไม่ยังไม่รู้กันจะรับนั่งเก้าอี้ประธานที่ปรึกษาเขาจะไม่เห็นใครเชิญผมมาเลยมีแต่พูดกันไปแล้วผมจะตัดสินใจยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมขอเวลาทำงานของผมไปก่อนแล้วกันการเมืองก็ยังมีเวลาว่ากันไปต่อไปกรณีให้ยุบคสช.อันนี้รัฐธรรมนูญมาตรา265เขียนมาอยู่แล้วเนี่ยว่าคสช.ต้องทำนี้ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นการยุบคสช.กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเรียกร้องมีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าสงสัยไปดูคำตอบข้อเมื่อกี้นะเรื่องที่3อะไรนะพรรคใหม่ๆไปขอตั้งพรรคตัวใหญ่ประกาศทำนุนก็ถึงก็ตอนนี้ก็ถัดลุกบทนะเพราะก็เป็นเรื่องของการเมืองเดินกันไปนะครับก็ตนมันก็มีสองพวกสนับสนุนกับพวกไม่สนับสนุนนั่นแหละนะเพราะนั้นเหมือนกับวันนี้มันก็มีอยู่สองฝ่ายเสมอนะฝ่ายหนึ่งก็ต้องการไปรูปฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการไปรูปหรือฝ่ายหนึ่งอะไรต้องการทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมนะมันก็วุ่นวายแบบเดิมอีกฝ่ายก็ไม่ต้องการให้เกิดเพราะสรุปว่าไม่มีความพอดีต่อกันเลยนะวันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะชี้ว่าวันหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องติดตามดูนะครับความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองในขณะนี้การออกมาพูดจาของนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆก็ดูแล้วกันนะคราวนี้หน้าที่คสช.วันนี้ก็จะดูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะนักการเมืองใครนักการเมืองใดพรรคการเมืองใดถ้าเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุให้เกิดความวุ่นวายความขัดแย้งความรุนแรงเกิดขึ้นก็ต้องไปพิจารณาทางกฎหมายนะว่าควรจะคงอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับไม่ว่าจะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองก็ตามนะวันนี้อย่าลืมว่าคสช.ก็ยังมีหน้าอยู่ตรงนี้ในการรักษาระบบของบ้านเมืองนะครับอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วล่ะแต่ทุกคนพยายามจะฝ่าฝืนกันอยู่นะครับนี่มาถามอะไรเนี่ยเหตุใดพรรคการเมืองใหม่พร้อมใจกันท้าทายถ้าเป็นนายกตีคนนอกคิดว่าเสน่ห์ท่านอยู่ที่ไหนมันเกี่ยวเสน่ห์ตรงไหนเนี่ยนะเสน่ห์เขาไม่เรื่องของการจีบสาวแว่งผมไม่ได้จีบสาวอยู่ตอนนี้ผมไม่มีเสน่ห์พูดจาก็เป็นแบบนี้นะเสน่ห์ผมไม่มีเท่าไหร่รู้สึกกดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะผมไม่ได้คิดอะไรมากผมบอกแล้วว่าอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจจะมีความต้องการให้บ้านเมืองประเทศชาติเราเป็นอย่างไรต่อไปต้องการการไปรูปหรือไม่ก็ไม่เรื่องของประชาชนตัดสินนี่ครับในการเลือกตั้งนะก็ต้องมาอยู่ที่การแสดงการกำหนดนโยบายพรรคต่างๆนะของสสของการไปเลือกตั้งอ่ะนะก็ต้องเสนอนโยบายมาคราวนี้ต้องไปดูที่ว่าแต่ละพรรคการเมืองได้เสนอนโยบายของพรรคกันมาบ้างหรือยังหรือนโยบายทางการเมืองของแต่ละคนที่ออกมาพูดกันหรือยังวันนี้ก็พูดกันแต่เรื่องเลือกตั้งพูดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งพูดก็อยู่ตรงเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะคราวนี้รัฐบาลก็พยายามจะพูดในเรื่องของการทำงานนะในเรื่องของอนาคตในเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็ถูกโจมตีในเรื่องของการเมืองอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกประเทศไทยนะถ้าแบบนี้นะทุกคนต้องมันช่วยกันวิเคราะห์ว่าบ้านเมืองจะควรจะเดินไปอย่างไรถ้าเราจะไปอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรเราต้องบางอนาคตให้ประชาชนเห็นหรือไม่ในวันนี้นะหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลนี้อะไรล่ะรัฐบาลนี้ให้รัฐบาลให้ผมลาออกไปเป็นอะไรถ้าจะไปเป็นการเมืองให้เราตั้งแต่วันนี้ไอ้สมัยก่อนเนี่ยเวลานักการเมืองเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาลาออกกันบ้างเปล่าก่อนการเลือกตั้งใหม่อ่ะมันคนละเรื่องกันหมดอ่ะเพราะนั้นอย่าไปทำให้มันบิดเบือนอย่าทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันอีกนะประชาชนก็จะมารังเกียจคสช.รังเกียจผมเข้าไปแล้วไปดูนี่ครับย้อนกลับไปดูสมัยก่อนก็ผมก็เห็นนายกตีก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ไปหาเสียงขณะที่ยังเป็นนายกเลยทำไปนะผมยังไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยแล้วผมก็ได้หาเสียงด้วยผมก็กำลังทำงานอยู่อย่างหนักนะนะในการทำให้มันประเทศชาติมันเปลี่ยนแปลงนะนะเรื่องปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็คงต้องไปดูผมเคยเตือนไปแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบาดนะครับแล้วเราบ้านเมืองของเราก็ส่วนใหญ่ก็รักสัตว์รักสุนัขกันทั้งสิ้นนะแต่หลายคนก็ไม่ค่อยสนใจว่าจะต้องฉีดยาหรือไม่นะพาไปหาหมออะไรบ้างหรือเปล่าบางทีก็เลี้ยงตามยถากรรมไปและมีอาหารการกินให้ก็พอแล้วซึ่งมันไม่ได้แล้ววันนี้เพราะโรคมันขยายนะมันเป็นโรคติดต่อนะครับที่หมาสุนัขกัดสุนัขต่อไปมันก็แพร่ไปกระจายไปทั่วก็ต้องไปดูถ้าเจ้าของสุนัขจะทำยังไงก็ต้องจับหมาไปฉีดยาใช่ไหมสุนัขแมวต่างๆสัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องฉีดยา
อันที่สองก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าถูกสุนัขเหล่านี้กัดแล้วจะทำยังไงก็ต้องไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปแล้วก็ว่าไปรักษาตัวเองอันที่สามก็คือต้องควบคุมสุนัขของตัวเองไม่ให้ไปเพ่นพ่านอยู่ในที่สาธารณะซึ่งเป็นมีสุนัขจรจัดอยู่ในทำนองเนี้ยกลุ่มที่สองกลุ่มแรกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมกลุ่มที่สองคือสุนัขเร่ร่อนสุนัขจรจัดอันนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานเทศบาลอะไรเขาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเขาก็ต้องไปดูคราวนี้ก็ต้องไปทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่ไปรังแกสัตว์ไม่ใช่เอาไปฆ่าทิ้งทั้งหมดอะไรทำนองนี้มันต้องมีมาตรการดิมันก็มีที่เลี้ยงจับไปรวบรวมฉีดทำหมันอะไรก็ว่าไปเขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนได้เคร่งครัดเรื่องเหล่านี้นะครับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของสุนัขเกเรบางทีก็สุนัข ก็เป็นเจ้าถิ่นนะแล้วคนก็เมตตาก็หาอาหารให้กินไปเรื่อยพวกนี้ก็อยู่อาศัยไปทุกที่ไปนะตามถนนทางก็เห็นวิ่งกันว่อนไปหมดนะเพราะฉะนั้นเทศบาลท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปดูแลนะใครมีหน้าที่ในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปฆ่าทิ้งผมบอกแล้วกฎหมายมีอยู่แล้วคุ้มครองนะครับเรื่องกรณีทุจริตผมเอาอย่างนี้ละกันว่ามันมีอยู่หลายหน่วยงานที่ปรากฏออกมาอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยนะเขาตั้งกรรมการสอบสวนอยู่แต่ก็นี่กระบวนการสอบสวนบางทีมันช้าเกินไปซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียกรัฐให้ปปท.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบในทุกกระทรวงทุกหน่วยงานหรือทุกงบประมาณที่มีปัญหาในเรื่องนี้ทำไมผมต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณโดยตรงจากรัฐเช่นในโครงการต่างๆไม่ว่าจะโครงการอะไรไร้อะไรอะไรเลยนะอะไรที่พึ่งอันที่สองอะไรเห็นบอกว่าไอ้จ้างงานอะไรใช่ไหมจ้างงานแล้วอะไรกันนะเรื่องเงินทุนการศึกษาเรื่องเหล่านี้โครงการเหล่านี้มีมานานแล้วล่ะแล้วผมเคยบอกแล้วว่ามันก็อยู่ที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่เจ้าหน้าที่นะอยู่ที่ประชาชนซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งได้ประโยชน์ก็เข้าไปร่วมมือกับเขาอันที่สองคือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเขาให้อะไรมาก็เอาหมดอ่ะนะแล้วก็เผอิญโชคดีที่ระหว่างการสอบสวนนี่ก็มีคุณอะไรผู้หญิงกับผู้ชายสองคนใช่ไหมที่มาให้ข้อมูลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยนะแต่นี่คือสิ่งที่หน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันคือมีหลักฐานก็ออกมาพูดจะทางลับก็ได้ทางเปิดเผยก็ได้ผมก็รับบทอ่ะนะตอนนี้ทราบว่าทั้ง3เรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวอ่ะมีคนให้ข้อมูลแล้วนะมีเจ้าหน้าที่มีต่างๆให้ข้อมูลมาแล้วคือเขากล้าขึ้นไงคือจะไม่อยู่ร่วมในกระบวนการอีกต่อไปมันสะสมก็มายาวนานน่ะก็อยากจะไปทบทวนที่ว่ารัฐบาลนี้ก็เอามาเปิดเผยได้กี่อันแล้วล่ะคดีใหญ่ๆคดีเล็กๆคดีกลางๆก็มาบทไม่ใช่รัฐบาลนี้ไปปล่อยปะละเลยเพียงแต่ว่ามันต้องสอบสวนนะมันต้องหาสาเหตุหลักฐานทั้งวัตถุพยานทั้งพยานบุคคลต่างมาให้ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมเป็นกันไงกลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับผมดูแลให้คุ้มครองให้นะแล้วใครที่ไปทำร้ายคนเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าแย่มากนะไปอะไรล่ะรังแกงบประมาณที่มันต้องไปถึงคนจนไงคนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยแล้วยังไปเอาเข้ามาอีกเนี่ยผมว่าน่าอับอายนะน่าอับอายนะในทางศีลธรรมก็ไม่ได้ก็หลายกระทรวงแหละผมกำลังตรวจสอบอยู่ผมกำลังให้ปปท.เข้าลงไปตรวจสอบในกรณีการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับเพราะนั้นมันต้องให้ความชัดเจนเกิดขึ้นให้ความเป็นธรรมนะครับเรื่องต่อไปเรื่องกระแสงานอุตสาหกรรมนะอันนี้ใครหมื่นกับอ๋อเจ้าใช่ไหมนะผมก็ยังไม่ดูอ่ะแต่ผมเห็นโฆษณาเห็นต่างๆกระแสหนังสือพิมพ์ต่างๆอันนี้หลายคนไปบอกรัฐบาลโผล่กระแสไม่ใช่อันนี้เราสิ่งที่เราทำนี่ก็คือแนวทางของพระบาทของสมเด็จพระอยู่หัวที่ผมสั่งไว้ว่ารักษาสืบสานและต่อยอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยนะรักษาไว้ให้ได้แล้วก็สืบสานนี่ไงก็สืบสานมาเป็นเอาคนก็มาทำเป็นภาพยนตร์บ้างนะวันนี้สมเด็จพระหัวทรงพระทานงานอุตสาหกรรมมาวันนี้ก็เป็นกระแสที่ประชาชนจะร่วมกันทำความดีคือเราจะถึงสิ่งที่มีคุณค่าของประเทศไทยนะเพราะนั้นผมก็ให้แนวทางไปแล้วว่ามันจะส่งเสริมต่อไปรักษาต่อยอดต่อไปเช่นการท่องเที่ยวชุมชนในสถานที่เป็นโบราณสถานต่างๆอาจจะมีสถานที่ที่ให้ทุกคนแต่งตัวโบราณแต่งตัวเนี่ยแบบโบราณแบบนี้นะแล้วถ่ายรูปกันไงมันจะได้เกิดกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มันจะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับคนก็ชอบอ่ะนะมันเข้ากับบรรยากาศไงมันอาจจะตามไปสู่การทำร้านอาหารร้านน้ำชาร้านกาแฟต่างๆแล้วก็นั่งแต่งชุดไทยโบราณเนี่ยนั่งทานอาหารถ่ายรูปมันก็งดงามนะผมว่ามันต้องเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมานำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ลืมประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อเนื่องแล้วก็
ละครบุพเพสันนิวาสวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับผู้จัดละครแบบนี้นะเป็นละครอีกประวัติศาสตร์ก็ขอให้ทำกันต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ต้องขอให้อย่าทำให้อะไรเสียหายแล้วกันนะมันมีกรอบมันอยู่นะครับวันนี้อเจ้าฉายวันพุธพฤหัสกลางคืนใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ๊ผมจะให้เวลาของเขาว่าผมพูดวันศุกร์ไปเกี่ยวกับอะไรวันอังคารพฤหัสเนี่ยหาเรื่องพูดพฤหัสไม่ใช่เหรอกลางคืนรายการคือวันศุกร์ไม่ได้รบกวนอเจ้าเลยนะหมื่นอะไรทั้งหมื่นอะไรคนนะชื่ออะไรพระเอกอะฮะหมื่นเดชหมื่นเดือนเหรอนายกก็เกินจะเป็นหมื่นเดชไปละนั่นเขาหนุ่มไงเราก็เป็นโบราณนะเราก็คงเป็นเจ้าคนรับใช้แต่เราต้องพื้นที่กรทมมีปัญหาเรื่องมลพิษอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาทั้งโลกเวลานี้โลกมันเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงนะวันนี้พอโลกมันเปลี่ยนแปลงอากาศมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้ววันนี้ก็ฝนตกบ้างหิมะตกบ้างอะไรตกบ้างความกดอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอากาศเย็นมันก็เข้ามานะอันแรกก็คือมันก็เมฆขาเมฆมันต่ำไงเพราะนั้นไอ้ฝุ่นละอองที่มันเคยฟุ้งขึ้นไปข้างบนนั้นไปที่อื่นมันไปไม่ได้มันก็ติดอยู่เนี่ยเพราะยิ่งฝนตกไปอีกมันก็ตกมาอีกนะแล้วสะสมไปเรื่องของอะไรจราจรใช่ไหมเรื่องของรถยานพาหนะที่มันติดบนถนนเนี่ยมันก็พ่นฝุ่นละอองออกมาเยอะแยะวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้นะผมเช็คแล้วมันเป็นทั้งประเทศเลยทุกจังหวัดเลยแสดงว่ามันอยู่ที่อากาศด้วยอันที่สองที่กำชับไปวันนี้ก็คือเราต้องไปดูแล้วล่ะรถยานพาหนะของเราแต่ก่อนเนี่ยมันเสียภาษีอย่างเดียววันนี้ต้องไปเสียภาษีอะไรล่ะสัมภาระมิตรใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไงเพราะนั้นเขาจะตรวจด้วยก๊าซ CO2 ที่ผลิตออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์กำลังมันต้องมีภาษีตรงนี้เพื่อจะเอาเงินเหล่านี้มาชดเชยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษนี้ด้วยนะก็ขอให้อย่าคิดว่าบ้านเรามันแย่เลยเราก็ต้องแก้ไขไปถึงมันจะมีปัญหาก็ต้องแก้ไปให้ได้มันได้บ้างน้อยมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราทุกคนนะก็ต้องรวมกันป้องกันตัวเองด้วยนะจ๊ะนะงานหมดแล้วก็แล้วแต่ไม่เลื่อนไม่มีล่าช้าจะช้าได้ไงอ่ะก็ไม่ช้าก็ผมบอกแล้วไงก็ทุกอย่างก็ต้องไม่ให้ล่าช้าตามกำหนดกุมภาแต่เว้นแต่มีอะไรที่มันเราบังคับไม่ได้ไงบังคับศาลได้ไหมล่ะแต่ผมว่าในเวลาที่มีอยู่เขาน่าจะพิจารณาได้ทันนะคือไม่อยากให้เขาคงไม่อยากให้มีปัญหาคือจริงๆแล้วมันก็ไม่อยากให้มีการต้องไปฟ้องร้องอะไรแต่ผมเป็นห่วงผมว่าเขาเป็นห่วงที่เขาชี้แจงมาคือผมฟังจากสื่อนะเขาท่านก็พูดกับสื่อว่าเป็นห่วงวันหน้าจะถูกฟ้องถ้าถูกฟ้องขึ้นมาพรบ.2ฉบับเนี่ยมันก็คือปัญหาการเลือกตั้งอะไรต่างมันก็จะมีปัญหาหมดเลยไงมันจะทำให้วุ่นวายสับสนโลมานไปหมดเอ้าได้ชัดตอนนี้แหละแต่ผมก็บอกแล้วว่าขอให้ทำอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดนะผมพูดไปได้แค่อย่างเงี้ยโอเคนะไม่ต้องห่วงกันนะยังไงก็ได้เลือกตั้งอ่ะเธอนะแต่ปัญหาของผมก็คือว่าทำไงว่าเมืองจะสงบเรียบร้อยทำไงจะไม่มีคนไปส่งเสริมสนับสนุนคนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่มันผิดถูกอ้างเหตุผลโน่นนี่ไปหมดก็ในเมื่อบอกว่ากุมภาก็กุมภาแล้วจะมาเร่งเลือกตั้งอะไรจะมาไล่คสช.ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแล้วมาอ้างว่าอำนาจอยู่ประชาชนก็ใช่ไงประชาชนโน่นไปใช้ตอนโน้นใช้ตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องการให้เมืองสงบสุขไงก็ขอด้วยเหตุผลเนี่ยผมไม่ได้ต้องการใช้กฎหมายเพื่อให้ผมมีอำนาจเยอะๆผมเคยบอกแล้วผมไม่ต้องการอำนาจนะแต่ต้องการเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเวลานี้เข้าใจไหมนะขอสื่อเถอะอย่าไปตีความให้วุ่นวายหมดเลยแล้วจับผิดจับถูกคำพูดผมพูดวันนี้พูดวันหน้าพูดวันโน้นก็ถ้าถามไปถามมาจนบางทีถ้ากังวลคำถามผมก็คงตอบมันก็แหละบางทีนะเข้าใจไหมบางครั้งผมจะบันทึกคำถามมากดีกว่าบันทึกคำถามท่านไว้บ้างไหมทีถามไปถามมาจนผมงงเหมือนกันเลยนะว่าตอบยังไงไปนะโอเคนะพอละอ้วน